จันทร์ยามเฝ้าแต่ไม่เคยเห็นหัวแม่งเลยกินกันไว้เผื่อไม่สบายลูกตุ๊กตาอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันหนักผิดปกติยาเสพติดหรือเปล่าคะแม่ตอนบ่ายเพิ่งเห็นตำรวจมาค้นแถวนี้เต็มไปหมดเลยไม่ได้หรอกถ้าเอาไปคืนพวกแป๊วตำรวจก็ต้องคิดว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขาหรือเอาไปให้ลุงใหญ่ดีไหมคะลุงเขาเป็นประธานชุมชนน่าจะช่วยเราได้เราเพิ่งจะย้ายมาอยู่แถวนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นพวกกับใครไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แม่ว่าเราไปให้ตำรวจดีกว่าเราพวกแป๊วจะไม่โกรธหรอคะแม่แต่ถ้ามันเป็นของผิดกฎหมายตำรวจก็ต้องจับพวกเขาเข้าคุกแล้วล่ะแล้วถ้าจับไม่ได้แล้วพวกแป๊วมาเอาของคืนล่ะคะหรือเราไปทิ้งถังขยะแล้วบอกว่าตำรวจมาค้นไปแล้วดีไหมคะแม่แม่คิดดูก่อนนะ